านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงจะบรรยายเรื่องสิ่งสำคัญที่กำลังพากันมองข้ามต่อไปตามเดิมสำหรับในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งสำคัญนั้นโดยสิ่งที่เรียกกันว่าการทำภาวนา ในครั้งแรกได้พูดถึงความที่โลกมนุษย์หมดมนุษยธรรมไม่มีใครมองเห็นแล้วก็พากันมองข้ามข้อที่โลกมนุษย์กำลังหมดมนุษยธรรมในครั้งต่อมาก็ได้พูดถึงโลกพระศรีอานพระศรีอานที่อยู่แค่ปลายจมูกที่มีคนมองข้ามไม่สนใจส่วนในครั้งนี้จะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าการทำภาวนาในฐานะเป็นสิ่งที่คนกำลังมองข้ามกันอยู่เช่นเดียวกัน คนสมัยนี้กำลังเกลียดคำว่าภาวนาโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกสาคนหนุ่มคนสาวเกลียดคำว่าภาวนาไม่อยากแม้แต่จะได้ยินอย่าต้องพูดถึงว่าจะต้องกระทำเลยคนสมัยนี้เกลียดคำว่าภาวนานี่มันจะโทษใครก็ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของใครเป็นความผิดของวัฏฏะอย่างที่จะต้องเรียกกันอย่างนั้นเพราะว่าเขาใช้คำนี้กันอย่างผิดๆแล้วก็กำลังใช้ชนิดที่น่าสงสารมากขึ้นท่านทั้งหลายนึกดูเอาเองก็แล้วกันว่าเมื่อพูดขึ้นว่าภาวนาอย่างนี้เราหมายความกันว่าอย่างไรคนสมัยนี้คำว่าภาวนาก็หมายความว่าปากกำลังว่าหรือกำลังท่องอะไรอยู่งุบงิบงุบงิบพอกลัวผีขึ้นมาก็ท่องอิติปิโสภะคะวาเรื่อยไปนี่ก็เรียกภาวนาอิติปิโสสกันผีแล้วก็ภาวนาบทอื่นๆอีกมากมายเพื่อเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ภาวนาคาถาก็มีภาวนาคำธรรมดาก็มี จะให้คุ้มกันอย่างนั้นอย่างนี้มีอยู่ทั่วๆไปแล้วก็เรียกว่าภาวนา แม้ที่จะเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาก็หมายถึงการว่าอะไรด้วยปากสำหรับคำว่าภาวนานั้นไม่ได้หมายถึงการกระทำด้วยปากขอให้เข้าใจเสียถูกต้องคำว่าภาวนาแปลว่าทำจิตให้เจริญคำว่าภาวนาคำเดียวแปลว่าการทำให้เจริญ เมื่อถามว่าทำอะไรให้เจริญก็คือทำจิตให้เจริญคำว่าภาวนานั่นเป็นการกระทำทางจิตเพื่อทำจิตให้เจริญไม่ใช่การว่าอะไรงุบงิบงุบงิบอยู่โดยปากเมื่อทำจิตให้เจริญนี่ก็แปลว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุไม่ได้เกี่ยวกับกายหรือวาจาโดยตรงมันเป็นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องกระทำจิต
ให้เจริญจึงจะเรียกว่าภาวนาหรือจะเพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็ได้คือทำธรรมะให้เจริญหรือมากกว่านั้นก็ทำประโยชน์อานิสงส์แห่งชีวิตนี้ให้มันมากให้มันเจริญก็เรียกว่าภาวนาได้ขอให้จำความหมายคำว่าภาวนาภาวนานี้ไว้ว่าทำให้เจริญทำอะไรให้เจริญทำสิ่งที่เกี่ยวกับจิตนั้นทำจิตเองให้เจริญก็ได้ทำธรรมะให้เจริญก็ได้ทำประโยชน์อานิสงส์อันจะพึงได้แก่ชีวิตนี่ให้มันเจริญก็ได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าภาวนาคำว่าเจริญเจริญนี่มีสองความหมายถ้าเจริญอย่างภาวนาก็หมายความว่าถูกต้องเป็นไปตามทํานองคลองธรรมแต่ถ้าเจริญอย่างวัฒนาหรือพัฒนานั้นไม่แน่คือเจริญอย่างรกอย่างเกินอย่างเป้อไปก็ได้ภาวนาก็แปลว่าทำให้เจริญวัฒนาหรือพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญแต่สองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าภาวนามันเจริญตามอย่างที่ควรจะเจริญที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมส่วนพัฒนานั้นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ได้ขอแต่ว่าให้มันมากขึ้นก็แล้วกันทำให้รกให้มากขึ้นจนเป็นโทษก็ยังเรียกว่าพัฒนาอยู่นั่นแหละและคำว่าพัฒนามุ่งหมายได้แม้ในทางวัตถุทางร่างกายทำให้วัตถุมากขึ้นทำให้ร่างกายมากขึ้นหรือทำให้เจริญทางวัตถุทางร่างกายก็เรียกว่าพัฒนาได้แต่สำหรับคำว่าภาวนานั้นมุ่งหมายแต่เรื่องทางจิตใจอย่างเดียวมันขอให้เข้าใจคำว่าภาวนาให้ถูกต้องให้ตรงตามความหมายของคำคำนี้แล้วก็อย่าได้นึกรังเกียจว่าเป็นไหนของคือพระงมงายคนสมัยเหมือนที่คนโดยมากเขาเข้าใจกันผู้ที่ชอบภาวนาอยู่แล้วก็จงพยายามปรับปรุงเสียใหม่ให้สิ่งที่เรียกว่าภาวนานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องอย่าให้คงเป็นเพียงทำด้วยปากงุบงิบงุบงิบเหมือนที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไปเลย ทีนี้ก็จะพิจารณากันให้กว้างขวางออกไปว่าการทำภาวนานั้นมีทางจะทำได้อย่างไรบ้างการทำภาวนานั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีทางที่จะทำได้เป็น3ประเภทด้วยกันคือภาวนาในทางศรัทธาอย่างหนึ่งภาวนาในทางสมาธิอย่างหนึ่งและภาวนาในทางปัญญาอีกอย่างหนึ่งได้ทั้ง3อย่างคือศรัทธาสมาธิและปัญญาทำในทางศรัทธาก็ทำให้ศรัทธาเจริญทำในทางสมาธิก็ทำให้สมาธิเจริญทำในทางปัญญาก็ทำให้ปัญญาเจริญอย่างแรกที่เรียกว่าทำในทางศรัทธานี่มันก็เป็นเรื่องทางจิตใจเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าศรัทธานั่นเป็นเรื่องของจิตใจเป็นความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรจะเชื่อควรจะเลื่อมใสเราทำให้
เจริญคือให้จิตมันเจริญด้วยศรัทธาในสิ่งที่ควรเชื่อควรเลื่อมใสก็เรียกว่าภาวนา การที่ยกเอาศรัทธามาไหว้เป็นเบื้องหน้าเป็นเรื่องแรกนี่ก็เพราะเห็นว่า มันเป็นเรื่องทั่วไปเป็นพื้นฐานทั่วไปเป็นเบื้องต้นของทุกเรื่องที่เราจะทำอะไรก็ต้องมีศรัทธาในสิ่งนั้นเป็นข้อแรกมันจึงเป็นเหมือนกับว่าแผ่นดินที่ตั้งที่อาศัย ยังไม่มีศรัทธาก็ปลูกศรัทธาขึ้นมาให้ได้นี่ก็เป็นภาวนาหรือศรัทธามันมีอยู่แล้วทำให้ศรัทธานั้นเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าภาวนาขอให้สอนลูกเด็กๆของเราให้รู้จักทำภาวนาอย่าให้เขาเข้าใจผิดต่อคำว่าภาวนาแล้วก็เกลียดขอให้สอนให้ลูกเด็กๆของเราพอใจคำว่าภาวนาคือทำจิตใจให้เจริญทำธรรมะให้เจริญขึ้นมาในจิตใจทำให้เกิดประโยชน์เกิดอานิสงส์แก่ชีวิตจิตใจของเขา ลูกเด็กๆควรจะเจริญศรัทธาให้เกิดขึ้นมาและงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในสถาบันผู้มีพระคุณกันก่อนนี่เป็นข้อแรกข้อที่หนึ่งว่าเจริญศรัทธาในสถาบันของผู้มีพระคุณ ผู้มีพระคุณคือใครบ้างอธิบายให้ลูกเด็กๆเขาฟังตามหลักที่เราสั่งสอนกันอยู่ทั่วไปนับตั้งต้นตั้งแต่ว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการคุณทุกอย่างทุกประการจะสร้างพระพุทธเจ้าเป็นสูงสุดแห่งผู้มีพระคุณในบรรดาที่เป็นบุคคล ถ้าสังเกตเห็นว่าลูกเด็กๆของเรายังไม่รู้เรื่องศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความรักซื่อสัตย์กตัญญูต่อบิดามารดาก็รู้เถอะว่าเขายังไม่มีศรัทธาในผู้มีพระคุณคือบิดามารดา เราจะต้องปลูกศรัทธาขึ้นในจิตใจของเขาให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาเป็นต้นแล้วก็เอามาทำไว้ในใจให้ลูกเด็กๆของเรานึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ทุกวันอยู่ทุกวันเวลาใดเขาระลึกนึกถึงอยู่ก็เรียกว่าเขาทำภาวนาคือเจริญศรัทธาในสถาบันผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเป็นต้น บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณและยังมากไปกว่านั้น ก็คือว่าผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่เป็นที่ตั้งแห่งความมีศีลธรรม ถ้าเด็กๆเคารพสถาบันผู้มีพระคุณจนมีศรัทธาเป็นต้นแล้วนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมของเด็กๆเหล่านั้นเด็กเหล่านั้นจะมีศีลธรรมได้โดยง่ายและมีศีลธรรมดีที่นี่ไม่ต้องพูดถึงเด็กๆกันแล้วพูดถึงคนโตๆคนแก่ก็ได้ว่าเขาก็ยังควรที่จะทำภาวนาคือเจริญศรัทธาในสถาบันผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาเวลาใดนึกถึงพระคุณของบิดามารดาอย่างใจ
จับอกจับใจด้วยจิตด้วยใจด้วยความรู้สึกคิดนึกทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเขาเจริญภาวนาในส่วนศรัทธาในผู้มีพระคุณถ้ามีอยู่แล้วมันยังน้อยก็ทำให้มันมากขึ้นขอให้มีจิตใจซื่อตรงเป็นธรรมพิจารณาเห็นว่าเรารู้จักพระคุณของบิดามารดามากพอหรือยังถึงที่สุดหรือยังถ้ามันยังก็อุตส่าห์เจริญศรัทธา ในคุณของบิดามารดาโดยไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของเด็กๆโดยส่วนเดียวข้อนี้ให้ความหมายรวมไปหมดถึงผู้มีพระคุณอื่นๆเช่นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ตลอดถึงสิ่งที่มีพระคุณโดยอ้อมและโดยตรงก็ขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้านั่นในอันดับสองอันดับที่สองต่อไปก็จะอ้างเอาพระรัตนตรัย คือหลังจากสถาบันผู้มีพระคุณตามปกติสามัญแล้วทีนี้ก็จะมาถึงพระรัตนตรัยในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญศรัทธาคือทำภาวนาในพระคุณของพระรัตนตรัยให้เกิดศรัทธาขึ้นมาอย่างมั่นคงที่ยังไม่มั่นคงต้องทำให้มั่นคงที่ยังน้อยอยู่ก็ทำให้มากเพื่อถึงที่สุดจนไม่เป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเหมือนกับที่กล่าวไว้ในหลักพระธรรมที่เป็นองค์ของพระโสดาบันว่าเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็มีอริยกันตศีลคือศีลที่หาข้อตำหนิไม่ได้เมื่อครบสี่อย่างนี้แล้วก็เป็นพระโสดาบันนี่ก็ศรัทธาถึงที่สุดก็ทำให้เป็นพระโสดาบันจะต้องนึกถึงประโยชน์อานิสงส์ของศรัทธาว่าถ้ามีศรัทธาแล้วเป็นเหตุให้กระทำสิ่งนั้นจริงๆก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่มีศรัทธาจะเลยก็จะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆถ้ามีศรัทธายังน้อยอยู่ก็ทำแต่น้อยๆในนี้ต้องการจะให้เจริญให้มากให้ถึงที่สุดจึงเจริญศรัทธาในพระรัตนตรัยการสร้างศรัทธาและการเพิ่มศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นเรียกว่าทำภาวนาไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่จะต้องเอามาทำในใจอยู่ตามโอกาสตามสมควรถ้าทำได้ตลอดเวลาก็ยิ่งดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องทำตามโอกาสคือมีเวลาที่ว่าเราจะทำภาวนาฉันจะทำในคุณพระพุทธเจ้าจะภาวนาด้วยปากว่าอรหังสัมมาสัมว่าสอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธด้วยปากว่าก่อนก็ได้นี่ก็ทำภาวนาด้วยปากทีนี้ก็มาทำด้วยจิตคือความคิดนึกตามความหมายของคำเหล่านั้นนี่ก็มาทำให้ยิ่งขึ้นไปด้วยความรู้สึกในพระคุณนั้นๆจนศรัทธาเกิดขึ้นเต็มที่แจ่มแจ้งและมั่นคงก็ทำศรัทธาในพระธรรม
โดยบทว่าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมอย่างเดียวกันจะทำในพระสงฆ์โดยบทว่าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอย่างเดียวกันจะมาแจกแจงรายละเอียดทุกข้อในเวลานี้ก็ไม่เวลามันไม่พอจึงแสดงกันโดยข้าวเงื่อนว่าจงทำภาวนาในพระรัตนตรัยและศรัทธาจะเกิดขึ้นและศรัทธาจะงอกงามกว่าจะถึงที่สุดมีโอกาสเมื่อใดตอนเย็นก็ดีตอนค่ำก็ดีตอนหัวรุ่งก็ดีตอนไหนก็ได้ที่พอจะทำศรัทธาปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็จงทำเถิดช่วยชี้แจงกันให้ลูกเด็กๆเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าละอายถ้าคนหนุ่มคนสาวยังตั้งอยู่ในศรัทธาและเจริญภาวนาอยู่ได้อย่างนี้แล้วจะไม่ประสบความวินาศชิบหายเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวจำนวนมากกำลังประสบอยู่นี่มาพูดออกจะตรงไปมากสักหน่อยก็ได้แต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องพูดอย่างนี้ ถ้าเขาทำภาวนาในคุณพระพุทธธรรมประสงค์อยู่แล้วก็จะคุ้มครองอย่างยิ่งคุ้มครองยิ่งกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทำได้จิตใจพระก็ไปอยู่ข้างในในจิตใจ ก็คุ้มครองหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายทั้งใจให้บุคคลนั้นดำรงอยู่แต่ในหนทางของพระรัตนตรัยคือความถูกต้องขอให้เราหาโอกาสทำภาวนาในพระรัตนตรัยอยู่เป็นประจำเถิดอุตส่าห์พยายามขวนขวายให้ลูกเด็กๆรู้จักธรรมโตขึ้นมาตามลำดับเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่ามันก็เจริญขึ้นมาตามลำดับด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าทำภาวนาในพระรัตนตรัยนี่อันดับที่สามอยากจะใช้คำว่าในธรรมะสูงสุดรวบยอดทำภาวนาปลูกศรัทธาในธรรมะสูงสุดชั้นรวบยอดยังจะประหยัดเวลาสักหน่อยก็จะอธิบายด้วยข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าก็มีที่เคารพพระพุทธเจ้าเคารพสิ่งใดสิ่งนั้นต้องถือว่าสูงสุดและรวบยอดเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทรงคำนึงว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่จะเคารพอะไรอยู่อย่างไม่มีที่เคารพนี่ใช่ไม่ได้จึงทรงนึกหาที่เคารพแล้วก็พบว่าธรรมะอันสูงสุดที่ได้ตรัสรู้แล้วนั่นเอง เป็นสิ่งที่ควรเคารพเรียกว่าธรรมหรือเรียกว่าธรรมจะมีคำกล่าวของพระองค์เองว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีในอนาคตก็ดีในปัจจุบันนี้ก็ดีทุกพระองค์เคารพพระธรรมดังที่เราเอามาใช้เป็นบทมนต์สำหรับสวดพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมธรรมในความหมายนี้พิเศษพิเศษออกไปในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดรวบยอดจนเอาไปใช้วัดกันได้กับไอ้สิ่งสูงสุดรวบยอดในศาสนาอื่นๆที่เขาถือว่ามีพระเป็นเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเราก็มีพระเป็นเจ้าตามแบบของเราคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมเพราะว่าโดยเนื้อหาด้วยเนื้อแท้แล้วธรรมในที่นี้ก็คือกฎเกณฑ์อันสูงสุดของธรรมชาติ
เป็นที่เคารพของบุคคลทุกจำพวกแม้แต่พระพุทธเจ้าอาตมาอยากจะให้ระลึกนึกไว้เสมออย่าลืมว่าไอ้ความหมายของคำว่าธรรมนี่มันมีอยู่สี่ความหมายบางคนไม่เคยได้ฟังบางคนฟังแล้วก็ลืมซะแล้วก็อยากจะพูดบ่อยๆว่าธรรมสี่ความหมายคือตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วตัวผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นอย่างอีกอย่างหนึ่งรวมเป็นสี่อย่างตัวธรรมชาติ ก็คือสิ่งที่กำลังเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพราะว่ากฎของธรรมชาติมีอำนาจเหนือสิ่งต่างๆคือบังคับให้ธรรมชาติทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมชาติทั้งหลายตั้งอยู่ธรรมชาติทั้งหลายเปลี่ยนไปนี่ไม่มีอะไรจะมีอำนาจเหนือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติเป็นความจริงเด็ดขาดโกหกไม่เป็นลำเอียงไม่ได้นี่เป็นสิ่งสูงสุดเปรียบประดุจว่าพระเป็นเจ้าแต่ไม่ใช่พระเป็นเจ้าอย่างเป็นคนคนเหมือนที่กล่าวไว้ในบางศาสนานั่นก็ตามใจเขาเขาเชื่ออย่างนั้นเขาถืออย่างนั้นเราไม่ต้องทะเลาะกันแต่เรายืนยันว่าเราก็มีพระเป็นเจ้าที่เป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงเป็นต้นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่จัดการให้สิ่งทั้งปวงเป็นไปอย่างลึกซึ้งน่าอัศจรรย์เหมือนอย่างว่าสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้ดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อะไรต่างๆในโลกนี้มันเป็นไปอย่างมีระเบียบเหมือนกับอะไรควบคุมอยู่เขาเรียกว่าพระเจ้าควบคุมอยู่เราเรียกว่าพระธรรมคือกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่มันก็ยอมรับว่ามีสิ่งสูงสุดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเขามีอย่างเป็นบุคคลเรามีอย่างเป็นธรรมเป็นพระธรรมเป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติมีอยู่มากมายจะนับกันไม่หวาดไม่ไหวเราจะเอากันแต่เฉพาะกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ความทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างไรกฎธรรมชาติส่วนนี้และสำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดต้องรู้ให้ได้ต้องเข้าถึงให้ได้แล้วมีศรัทธาลงไปในธรรมะที่เป็นกฎของธรรมชาตินี้ให้ถึงที่สุดเช่นเดียวกับศาสนาอื่นเขามีพระเป็นเจ้าอย่างบุคคลก็ตามใจเขาก็ปลงศรัทธามอบศรัทธาของเขาในพระเป็นเจ้าชนิดนั้นอย่างถึงที่สุดเราก็ปลงศรัทธาของเราลงไปในพระธรรมเจ้าของเราอย่างถึงที่สุดเช่นว่าเรามันจะต้องเป็นไปตามกฎของความทุกข์ของความดับทุกข์เราจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นเหตุให้รู้สึกเป็นทุกข์เราจะต้องเชื่อในกฎเกณฑ์ที่ทำให้เป็นอย่างนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่ออย่าต้องเป็นทุกข์เราจะทำภาวนาคือมีจิตระลึกนึกถึงธรรมะสูงสุดรวบยอดนี้แล้วมันจะเกิดศรัทธาเชื่อแน่เชื่อในกฎเกณฑ์ความดีความชั่วหรือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่บัญญัติกันขึ้นมาใหม่ๆให้ฟังง่ายๆ
แล้วก็จะมีศรัทธาที่จะหลีกเลี่ยงความชั่วหรือความทุกข์หรือบาป แล้วก็มาตั้งอยู่ในฝ่ายบุญฝ่ายดีฝ่ายกุศลก็มีศรัทธาเนี่ยขอให้พ่อแม่รู้จักคำภาวนาในธรรมะรวบยอดสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพธรรมนี้แล้วก็สอนลูกเด็กๆของเราตามโอกาสให้เขารู้จักสิ่งนี้ให้เขามีศรัทธาในสิ่งนี้เขาก็จะเป็นเด็กที่ปลอดภัยคือเป็นคนที่กล้าบุญหรือเกลียดบาปเป็นคนเกลียดบาปแล้วก็กล้าบุญคือเป็นคนดีนั่นเองมันจะเป็นคนที่เคารพกฎเกณฑ์ของพระธรรมไปตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายเขาก็จะตั้งอยู่ในทํานองคลองธรรมนี่ประโยชน์ของการเจริญภาวนาในทางฝ่ายศรัทธาวิธีการเจริญภาวนาจะทำภาวนาในเรื่องนี้ที่แท้มันก็ทำกันอยู่แล้วไม่น้อยแต่เกรงว่าทำแต่พิธีท่าทางหรือสักว่าละเมอชาวพุทธเราก็สวดมนต์ภาวนาทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำภาวนาศาสนาอื่นเขาก็มีการสวดมีการอ้อนวอนศาสนาอิสลามก็มีทำสมาธิที่เรียกว่าทำละหมาดวันหนึ่งตั้ง5ครั้งทำจิตใจถึงพระเจ้าสูงสุดลืมสิ่งทั้งปวงทำจิตใจถึงพระเจ้าสูงสุดนี่ก็เรียกว่าทำละหมาดมันก็คือทำภาวนาตามความหมายในพุทธศาสนาเราอย่าโง่ไปดูถูกดูหมิ่นคนในศาสนาอื่นซึ่งเขาก็มีวิธีการของเขาตามแบบของเขา บางทีมันก็ดูประหลาดอยู่ก็ไม่เป็นไรเมื่อมันพิสูจน์ความมีประโยชน์แล้วก็ต้องเป็นอันว่าใช้ได้นี่ขอให้จดจำกันไว้เป็นหลักด้วยว่าไอ้ที่จะไปตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีไม่ดีอะไรควรไม่ควรนั่นขอให้ตัดสินโดยหลักว่าถ้ามันพิสูจน์ความมีประโยชน์ตั้งแต่ตนเองหรือผู้อื่นหรือส่วนรวมแล้วก็ถือว่าการกระทำนั้นถูกหรือควรนั่นเขาจะทำภาวนาโดยวิธีใดสวดมนต์อ้อนวอนโดยวิธีใดมันมีผลเป็นประโยชน์แก่ตนและแก่คนทั้งโลกแล้วมันก็เรียกว่าถูกให้ เราทำภาวนากันก็แล้วกันชาวพุทธจะสวดมนต์มีจิตระลึกนึกถึงตามแบบวิธีของชาวพุทธก็เรียกว่าทำภาวนา ผู้ที่ถือศาสนาอื่นก็ทำตามวิธีของตนของตนแม้ที่สุดที่ชาวคริสเตียนเขาทำกันมากคือการอ้อนวอนและชาวพุทธนี่มีอะไรตามหลักของตนรังเกียจคำว่าอ้อนวอนนี่มันอาจจะเป็นความโง่ของชาวพุทธคนนั่นเองเพราะคำว่าอ้อนวอนมันก็มีความหมายหลายชั้นชาวพุทธเองก็อ้อนวอนมันคงจะอ้อนวอนอย่างโง่เขลาที่สุดมันจึงไม่รู้ว่าตนก็ทำการอ้อนวอนอย่างเมื่อสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็มีบทอ้อนวอนขอร้องว่าจงเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั่นด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า
คำว่าเย็นก็จบลงด้วยบทว่ากายเยนวาจายวาเจตสาวามันก็มีลักษณะแห่งความอ่อนวอนตามแบบของชาวพุทธ ก็มีชาวพุทธบางคนมันหลับตาพูดว่าการอ่อนวอนนั่นไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาซึ่งถือหลักกรรมอ่อนวอนก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ตัวเองก็ยังอ่อนวอนอยู่อย่างหลับตานั้นอยากจะพูดว่าไอ้คำว่าอ้อนวอนนั่นมันมีความหมายหลายชั้นอ้อนวอนอย่างไม่มีเหตุผลอ้อนวอนอย่างไม่มีความหมายมันก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าอ้อนวอนอย่างมีเหตุผลมีความหมายมันก็ใช้ได้ขอให้มองไปในทํานองที่ว่าการอ้อนวอนนั่นคือเรามุ่งหมายกระทำให้ถูกใจของท่าน เรามีพ่อแม่เราอ้อนวอนพ่อแม่เราต้องทำในลักษณะที่ถูกใจพ่อแม่แล้วก็ได้ผลนี่ก็คืออ้อนวอนพ่อแม่พอถึงทีที่จะต้องเอาอ้อนวอนพระเจ้า ก็มีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันคือมีความพยายามกระทำให้ถูกใจของท่าน นี่ก็มีปัญหาขึ้นมาว่าพระเป็นเจ้าท่านต้องการอะไรศาสนาคริสเตียนก็มีคำตอบชัดเจนและง่ายๆข้อเดียวว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเรานี่ฟังดูมันง่ายนิดเดียวว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราที่เมื่อเราอ้อนวอนพระเจ้าก็หมายความว่าเราพยายามทำตามความประสงค์ของพระเจ้าคือทำความรักผู้อื่นเมื่อเราทำความรักผู้อื่นนั่นแหละคือการอ้อนวอนพระเจ้าเรื่องนี้เคยพูดกันมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครรักผู้อื่นความรักผู้อื่นในโลกนี้ไม่มีหาทำยาหยอดตาก็ไม่ได้อย่าว่าจะมาดูเล่นมากๆเลยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดทุกคนใครกล้าปฏิญญาณตนว่ามีความรักผู้อื่นเมื่อไม่โกหกตัวเองแล้วก็สวดดูจิตใจตัวเองกันแล้วกันว่าเรากำลังรักใครรักผู้อื่นเรากำลังรักใครเรารักสัตว์ทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหรือไม่ดูเราจะไม่รู้ไม่ชี้เรื่องนี้มันเห็นแต่ประโยชน์ของกูเห็นแต่เรื่องของกูมันก็รักลูกผัวเมียสมบัติเพื่อนฝูงของกูมันไม่ได้รักผู้อื่นมันรักแต่พวกกูหรือพวกของกูเขาจึงเน้นมากว่ารักผู้อื่นคือความประสงค์ของพระเจ้ารับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้าถ้าใครอยากรับใช้พระเจ้าก็จงรับใช้ผู้อื่นเถิดเนี่ยฟังดูให้ดีเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าใครอยากปรนิบัติเราก็ปรนิบัติภิกษุค่ายอนาถาไม่มีใครเหลียวแลเถิดการปฏิบัติภิกษุค่ายอนาถาไม่มีญาติมีใครเลี้ยวแลนั่นเลยคือปฏิบัติตถาคตนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้นั้นเมื่อพระเจ้าต้องการให้มนุษย์รักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักตนแล้วก็นั่นแหละคือการอ้อนวอนนั่นเป็นการอ้อนวอนที่มีเหตุผลมีความหมายจะดีมากมีประโยชน์มากสำหรับมนุษย์นั่นเราก็ทำการอ้อนวอนได้ถ้าจะอ้อนวอนพระธรรมนั่นก็รู้ว่าพระธรรมมีความมุ่งหมายอย่างไรต้องการอย่างไรเราพยายามปฏิบัติให้ตรงตามหลักของพระธรรมเนี่ยจึงจะสมกับที่ว่าเราบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นทาสพระพุทธธรรมพระสงฆ์รับปฏิบัติตามพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในการทำวัดเช้าเย็นนั่นก็คือการอ้อนวอนที่ดีที่สุดอยู่แล้ว
คือตั้งใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่จะทำให้ตรงตามความมุ่งหมายของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์มันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าปฏิบัติธรรมะให้สำเร็จประโยชน์นั่นเองมันคือการอ้อนวอนไม่ใช่ว่านั่งอ้อนวอนด้วยลิ้นด้วยปากด้วยลูกไม้ด้วยคนอุบายจะเอาอะไรจากใครอย่างนี้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต่างหากนั่นไม่ใช่ทำภาวนาแต่ถ้ามานั่งตั้งจิตตั้งใจจะทำให้ถูกตรงตามหลักของพระธรรมของพระศาสนานี่คือการอ้อนวอนเหมือนกับอ้อนวอนพ่อแม่ให้รักเราต้องการให้พระเจ้ายอมรับเราเข้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้าเราอุตส่าห์ทำอุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติทำให้ตรงตามประสงค์ของพระเจ้าจนพระเจ้ารับเข้าเป็นอันเดียวกับพระเจ้าเหมือนกับลูกเด็กๆอ้อนวอนแม่จนแม่ยอมรับแล้วแม่ยอมรักแม่ยอมให้อะไรตามที่ตัวต้องการอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยขอให้ทุกคนทำภาวนาในลักษณะอย่างนี้ทำภาวนาด้วยจิตด้วยใจในลักษณะอย่างนี้คือทำให้พระเจ้ารักทำให้พระธรรมรักทำให้เข้าเป็นอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยนั่นแหละคือการทำภาวนาอย่าได้เห็นว่าการทำภาวนาเป็นเรื่องหลับหูหลับตาบ้าบ้าบอบอเป็นเพียงพิธีรีตองไปเลยอย่างน้อยที่สุดขอให้เห็นว่าการอ้อนวอนนี่เป็นการทำภาวนาที่มีค่าที่สุดจำเป็นที่สุดที่ทุกคนจะต้องทำต่อสิ่งสูงสุดแล้วแต่ว่าใครจะมีอะไรเป็นสิ่งสูงสุดพวกถือพระเจ้าก็มีพระเจ้าพวกที่ไม่เรียกว่าพระเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมหรือแล้วแต่จะเรียกว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการมอบตัวให้แก่พระเจ้าหรือแก่พระธรรมการทำภาวนานี่มันเป็นเหมือนการลงจิตลงใจให้สัตว์สัญญาปฏิญาณเป็นการมอบตัวให้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือให้แก่ธรรมะสูงสุดรวบยอดหรือว่าให้แก่พระเป็นเจ้าสูงสุดก็ตามใจกันแล้วแต่จะเรียกทั้งการทำภาวนาในความหมายอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย จะพูดชาติทีก็จะพูดว่าเป็นการขอรับทำงานตามแต่จะใช้ เป็นการขอรับทำการงานตามแต่ท่านจะใช้ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากแต่ประการใดนี่คือการอ้อนวอนพระรัตนตรัยที่แท้จริงอย่ามัวเล่นตลกหรือว่าว่ากันแต่ปากจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขอให้มีการอ้อนวอนพระรัตนตรัยเหมือนที่เราอ้อนวอนพ่อแม่เมื่อเราต้องการอะไรจนได้สิ่งนั้นนี่คือการอ้อนวอนที่มีความหมายที่มีเหตุผลที่ควรกระทำและเมื่อกระทำลงไปแล้วมันก็เป็นการทำภาวนามอบตัวให้แก่พระรัตนตรัยขอรับทำงานทุกอย่างทุกประการตามแต่ท่านจะใช้ ที่ถูกก็คือตามที่สติปัญญาของเราที่เห็นพระรัตนตรัยแล้วจะมองเห็นได้เองว่าเราควรจะทำอย่างไรพระรัตนตรัยจะมีปากที่ไหนมาใช้เรามันจะมีขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว
ความรู้สึกก็จะเกิดขึ้นในจิตใจเราเองว่าท่านต้องการให้ทำอะไรอย่างในศาสนาคริสเตียนเขาเขียนไว้ชัดว่าพระเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราอย่างนี้มันก็ได้มันก็ง่ายมันชัดดีแล้วที่ในพุทธศาสนานี่จะว่าอย่างไรเรากล่าวได้ไหมว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เรารักผู้อื่นเหมือนที่พระพุทธเจ้ารักเราถ้ายอมรับว่ามันเหมือนกันมันก็ทำได้ปฏิบัติได้โดยหลักอันเดียวกันแต่ว่าเรามองดูแล้วมันไกลกว่านั้นคือว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีความมุ่งหมายให้เราประพฤติประโยชน์หรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหลักการมีอย่างนั้นความมุ่งหมายมีอยู่อย่างนั้นแสดงชัดเจนอยู่อย่างนั้นนี่เราอ้อนวอนพระรัตนตรัยด้วยการตั้งใจทำให้สำเร็จตามนั้นเพื่อเกิดประโยชน์ขึ้นมาทั้งแก่ตัวเองและแก่ส่วนรวมทั้งหมดยังค่ำลงจะทำภาวนาในส่วนนี้นั้นก็ทำนึกค้นหาหนทางวิธีจะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้โดยตั้งใจจะสนองคุณพระรัตนตรัยแล้วพอรุ่งขึ้นสว่างขึ้นก็ทำจริงๆลงไปนี่เรียกว่าทำภาวนา ทั้งหมดนี้พอจะสรุปความว่าเป็นการทำภาวนาในทางของศรัทธาคือเจริญศรัทธานั่นเองได้บอกแล้วต้นว่าคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญนี่เจริญศรัทธาก็ทำศรัทธาให้มันมากให้มันเจริญ ขอทุกคนไปคิดดูให้ดีแล้วก็ให้ได้ทำภาวนาอันนี้ทุกค่ำเช้าข้าวนอน คือทำความรู้สึกในจิตใจที่ให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือในสิ่งสูงสุดเรียกรวบยอดว่าธรรมะสูงสุดก็ได้ก็จะเกิดเป็นนิสัยที่ดีที่งามขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่คือผลของภาวนาที่ถูกต้องทีนี้มาถึง อันดับที่สองการทำภาวนาในระดับสมาธิคือทำสมาธิให้เจริญก็เป็นสมาธิภาวนา เรียกว่าเจริญสมาธิ เคยอ่านพบหนังสือบางเล่มก็เขียนไว้ว่าฝรั่งคนหนึ่งเขาว่าอ่านบทละครของเชกสเปียร์สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังดีกว่าไปนั่งหลับตาข้าวชานโง่โง่ตามแบบชาวอินเดียตั้งร้อยปีฝรั่งคนนั้นเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าโยคีนั่งหลับตาข้าวชานตามแบบของโยคีในอินเดียตั้งร้อยปีฝรั่งคนนี้ก็ไปอ่านบทละครเชกสเปียร์สักชั่วโมงสองชั่วโมงยังได้ประโยชน์กว่าเนี่ยมันพูดให้มันโง่เองไอ้คนพูดมันพูดไปมันโง่เองเพราะมันไม่รู้ว่าการนั่งข้าวชานทำแบบโยคีในอินเดียนั้นมันทำอะไรมันมองเห็นเป็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากไปนั่งหลับตานิ่งๆอยู่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไร เขาจึงถือว่าข้าวชานอย่างโง่โง่ตามแบบของชาวอินเดียตั้งร้อยปีสู้มาอ่านหนังสือปัจจุบันนี้สักสองสามชั่วโมงก็ไม่ได้ ไอเรื่องข้าวชานโง่โง่ตามแบบของชาวอินเดียนั่นแหละระวังให้ดีมันไม่ได้โง่อย่างที่คนคนนั้นพูดคนพูดมันโง่เองต่างหาก
ชาวอินเดียเป็นผู้ที่ค้นพบวิชานี้มาก่อนใครๆก็ได้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็ทำสมาธิจิตสงบนั่งนิ่งไม่มีความรู้สึกอะไรนั่นเองเขาทำเป็นกันมาแล้วนานมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ยังได้ฝึกหัดแบบการกระทำอันนี้จากครูบาอาจารย์บางคนที่ยังเหลืออยู่นี่มันเป็นการทำจิตให้เจริญไปในทางของสมาธิคือว่าเขาหลีกหนีให้ความวุ่นวายในโลกความคิดนึกที่วุ่นวายในโลกเขาหนีมาได้เขามาอยู่ด้วยจิตที่หยุดที่นิ่งที่สงบที่ว่าง ซึ่งมนุษย์ธรรมดายังไม่รู้จักเพราะมนุษย์ธรรมดาไปยุ่งอยู่แต่เรื่องสวยงามสนุกสนานอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ยังขวนขวายเพื่อจะเป็นอย่างนั้นมากยิ่งขึ้นไปยังไม่มีขอบเขตจำกัดเมื่อเขาไปหลงในสิ่งเหล่านั้นแล้วเขาก็เห็นว่าไปนั่งนิ่งๆเงียบๆ นั่นน่ะมันโง่สู้มาทำอะไรอย่างมีความรู้สึกคิดนึกกันอย่างปัจจุบันนี้ไม่ได้ เราทำภาวนานี้ในขั้นนี้จนสามารถที่จะสลัดจิตหรือดึงจิตออกมาเสียจากโลกได้ตามโอกาสโลกนี้มันต้องยุ่งจนกว่ามันจะแตกนี่เขาเรียกว่าโลกคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกแน่มันจึงมีความยุ่งมีความสับสนวุ่นวายไปตามแบบของโลกนี่การที่เราสามารถดึงจิตพรากจิตออกมาเสียจากในความยุ่งในโลกนั้นตามโอกาสตามเวลาที่จะทำได้นี่คือความเจริญคือความก้าวหน้าในทางจิตนี่จะเรียกว่าการทำภาวนาคือทำสมาธิแบบใดแบบหนึ่งแบบง่ายๆแบบโบราณง่ายๆก็ได้เหมือนกันที่อยากจะพูดว่าสมาธิแบบไหนก็มีประโยชน์ด้วยกันทุกแบบถ้าเรามุ่งหมายจะเพียงว่าจะสงบจิตจะดึงจิตออกมาเสียจากความโกลาหลวุ่นวายในโลกเพราะว่าการทำสมาธินั่นนั่นเอาจิตไปเกาะไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้จิตหยุดหรือจิตสงบจะแบบไหนก็ใช้ได้มีแต่ว่าจะดีมากดีน้อยไปได้ไกลไปได้ใกล้เท่านั้นเองนั่นเราจะไม่ดูถูกการทำสมาธิแบบไหนหมดเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้จิตสงบได้บ้างตามสมควรแก่แบบนั้นๆเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เหมือนกับดึงจิตออกมาเสียจากโลกตามโอกาส คนธรรมดาไม่สามารถจะดึงจิตออกมาเสียจากไอ้ความยุ่งยากในโลกไม่รู้จักซ้ำไป เดี๋ยวนี้ไอ้ความรู้มันก้าวหน้าขึ้นมาจนถึงกับรู้จักทำจิตใจให้ออกมาเสียจากความยุ่งยากในโลกก็ต้องเรียกว่ามันเป็นความเจริญหรือภาวนา ไม่ใช่เป็นเรื่องนั่งหลับตาให้มันโง่อย่างที่ฝรั่งคนนั้นมันพูดด้วยความโง่ของตัวเอง การทำจิตให้ว่างจากการปรุงแต่งจากการยึดถือใดๆวิธีใดก็ตามนี่คือการทำภาวนาทำให้จิตมันว่าง
ไม่ถูกปรุงแต่งมันก็เป็นอิสระมันเป็นวิเวกคือเดียวอย่างเอกไม่มีอะไรรบกวนจิตว่างหรือความวิเวกนี่มีอยู่หลายระดับแต่ทุกระดับแหละมันก็ให้ผลทำนองเดียวกันคือสบายไม่ถูกอะไรรบกวนเหมือนกับเรามีอิสระนั่งอยู่อย่างไม่มีอะไรรบกวนแมงวีแมงวันก็ไม่รบกวนเด็กๆก็ไม่รบกวนดินฟ้าอากาศก็ไม่รบกวนอะไรก็ไม่รบกวนมันสบายยังไงนี่จิตนี่ก็เหมือนกันว่ามันวิเวกได้มันก็ไม่มีอะไรรบกวนจึงมีความสุขหรือมีค่าไปตามแบบของความไม่มีอะไรรบกวนวันนี้ลูกเด็กๆเขาไปธุระหมดไม่มีใครมาร้องเพลงสวนโมกที่มีบทสุดท้ายว่าสุขใจเพราะมีนิพพานอยู่คู่กับฉันเข้าใจว่าคนแก่ๆหลายคนไม่รู้เด็กคนที่มันร้องเองมันก็ไม่รู้แต่เขาแต่งให้ร้องอย่างนั้นมันก็ร้องได้เมื่อสุขใจเพราะมีนิพพานอยู่คู่กับฉันเวลาอื่นไม่เป็นสุขจะเป็นสุขเฉพาะเมื่อมีนิพพานอยู่คู่กับฉันในเมื่อจิตมันว่างจากกิเลสรบกวนนั่นแหละมันเป็นนิพพานเวลานั้นเท่านั้นจะเป็นสุขแล้วก็เป็นสุขเหลือประมาณเป็นสุขอย่างยิ่งจึงพูดว่าสุขใจเพราะมีนิพพานอยู่คู่กับฉัน ชีวิตของคนเรานี่จะอยู่เป็นสองรูปแบบเสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่าตามปกติจิตนี้เป็นประพัดสอนแล้วก็เป็นจิตเศร้าหมองเพราะกิเลสจรมาก็ไม่ประพัดสอนเมื่อกิเลสไม่จรมามันก็เป็นประพัดสอนเมื่อเป็นประพัดสอนนั้นมันอยู่อย่างว่างอย่างมีนิพพานอย่างไม่มีความทุกข์พอกิเลสจรมามันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนมันก็เป็นวัฏฏะสงสารเป็นความวุ่นวายเป็นความทุกข์ พอเหตุปัจจัยแห่งวัฏฏะสงสารในกรณีนั้นสิ้นสุดไปวัฏสงสารดับไปจิตก็กลับเป็นประพัดสอนมันก็มีนิพพานอยู่คู่กับฉันได้ขึ้นมาอีกได้ที่เมื่อใดจิตเป็นมีตัวกูปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูเป็นกิเลสก็เป็นวัฏสงสารเพราะจิตว่างจากกิเลสว่างจากตัวกูของกูมันก็เป็นนิพพานสำหรับบุคคลบางคนนั้นหาธรรมยาหยอดตาไม่ค่อยได้แต่ว่าบางคนมันจะพอหาได้เวลาที่จิตมันว่างจากตัวกูของกูมันก็เรียกว่ามันไม่มีวัฏสงสารมันมีนิพพานขอให้ไปสังเกตจิตใจของตัวเองให้ดีๆให้รู้ว่าเมื่อไรมันว่างจากกิเลสคือว่างจากความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเมื่อนั้นมันอยู่กับนิพพานเมื่อใดปรุงแต่งเป็นกิเลสประเภทตัวกูของกูเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเมื่อนั้นมันอยู่กับวัฏฏะสงสารและไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนโดยเป็นอย่างเดียวได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านมันจึงสลับกันไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ระหว่างนิพพานกับวัฏฏะสงสารต่อเมื่อเป็นไปมากข้าวมากข้าวมันค่อยแก่กล้าเจริญงอกงามไปทางของพระนิพพานทางของวัฏสงสารมันน้อยลงน้อยลงมันไปเพิ่มมากขึ้นในทางของพระนิพพานจนมีการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์คือไม่กลับมาเป็นวัฏสงสารอีกคือจิตนี้จะประพัดสอนตลอดกาลเพราะอบรมมาดีแล้วไม่ทำให้เกิดวัฏฏะสงสารได้อีกนั่นแหละคือการเจริญภาวนาคือการอบรมจิตในลักษณะที่ไม่เกิด
วัฏสงสารไม่เกิดการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเมื่อเราระวังอยู่อย่างนี้ป้องกันอยู่อย่างนี้กระทำอยู่อย่างนี้นั่นแหละคือการเจริญภาวนา แต่มันเป็นของคนธรรมดายังไม่เด็ดขาดลงไปได้ก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นี่จะเรียกว่ารู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์แม้ว่าจะมีนิพพานอยู่คู่กับฉันเพียงบางครั้งบางคราวในระยะเวลาอันสั้นมันก็มีความหมายดีและว่าเรารู้จักทำสิ่งที่ควรจะทำได้หรือที่มันมีให้เป็นประโยชน์เขาพูดอย่างฉลาดว่านิพพานนี่มันอยู่แล้วที่หน้าผากเขาใช้คำว่าเพชรคือสิ่งมีค่าสูงสุดมันอยู่แล้วที่หน้าผากแล้วใครกี่คนจะมองเห็นไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ที่หน้าผากนี่เรียกว่ามันมองข้ามไป ควรจะมองกันเจอดีๆว่าในชีวิตนี้มันมีส่วนที่จะเป็นนิพพานได้เท่าๆกันกับที่มันจะเป็นวัฏสงสารคือมันมีส่วนที่จะเกิดความทุกข์ได้เท่ากับที่จะดับทุกข์หรือมีส่วนที่จะดับทุกข์ได้เท่ากับส่วนที่มันจะให้เกิดทุกข์นั่นมันจึงอยู่ที่ว่ามนุษย์คนนั้นมันจะรู้จักจัดจะรู้จักทำหรือไม่มันมีสติสัมปชัญญะที่จะควบคุมจิตใจไว้ในความถูกต้องตลอดไปจนไม่เกิดกิเลสหรือความทุกข์ได้หรือไม่เดี๋ยวนี้มันไม่มีความรู้พอหรือไม่มีความรู้เสียเลยในการที่จะดำรงจิตใจว่าอย่างไรจึงจะไม่เกิดกิเลสคือไม่เกิดตัวกูของกู การที่คอยตั้งหน้าตั้งตาสังเกตดูจิตใจของตนอยู่เสมอให้รู้จักความจริงข้อนี้นั่นแหละคือการทำภาวนาไม่เกี่ยวกับท่องบนมนตราอะไรเกี่ยวกับการตั้งจิตไว้ถูกต้องสำหรับจะรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็เริ่มรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่คือการทำภาวนาในระดับสมาธิ พูดแล้วก็พูดไปให้หมดทีนี้ก็จะมาถึงระดับที่สามคือเจริญปัญญาในเจริญปัญญาทำภาวนาในระดับที่ให้เกิดปัญญาท่านอย่าลืมอย่าวนเวียนเสียว่าพูดมาแล้วว่าทำภาวนาในระดับให้เกิดศรัทธาและทำภาวนาในระดับให้เกิดสมาธิเดี๋ยวนี้จะทำภาวนาในระดับที่ให้เกิดปัญญาก็คือเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาภาวนาคือทำปัญญาให้เจริญข้อนี้มันเกี่ยวกับความรู้แล้วคือรู้ความจริงไม่มีความจริงอะไรยิ่งไปกว่ากฎของธรรมชาติซึ่งเรียกว่าสัจธรรมหรือปรมัตถธรรมมันเป็นความจริงของธรรมชาติมีตัวธรรมชาติมีตัวกฎของธรรมชาติมีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมีผลจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้จะต้องรู้กฎของธรรมชาติถ้ารู้ก็เรียกว่ามีปัญญาถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญานั่นเราจึงตั้งจิตที่จะกำหนดรู้ว่ามันเป็นอย่างไร
ที่ท่านกล่าวไว้สำเร็จรูปเราไม่ต้องคิดเอามาเรียนได้เลยก็คือกฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจงพยายามเข้าใจคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่ท่านได้กล่าวสอนไว้แล้วอย่างชัดเจนเราจะค้นเอาเองก็คงจะตายหลายชาติจะพบหรือไม่พบก็ยังไม่แน่อันรับเอาที่ท่านสอนไว้มาศึกษามาพิจารณาจะดีกว่าจะเร็วกว่าคือจะทันเวลาในชีวิตนี้ กฎของธรรมชาติทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปไม่คงรูปใดรูปหนึ่งอยู่ได้นี่เรียกว่าอนิจจังเพราะธรรมชาตินั้นไม่เป็นอิสระแก่ตัวธรรมชาตินั้นนั่นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยธรรมชาตินั้นนั่นต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัยดังนั้นธรรมชาตินั้นนั้นจึงเปลี่ยนแปลงและความที่มันเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าอนิจจังเรามากำหนดสติปัญญาในเวลาที่เหมาะสมมองให้เห็นในความที่ธรรมชาติทั้งหลายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติและเรียกว่าอนิจจังให้เห็นอนิจจังให้ชัดอะไรๆก็ให้เห็นเป็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังต้องมีของจริงมาดูเช่นอย่างน้อยที่สุดดูที่ร่างกายนี้ที่มันมีอยู่จริงของเราเนี่ยที่เรารู้สึกได้จากภายในของเราเรารู้สึกได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงผมขนและฟันหนังก็เปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าจะปากต้องเห็นว่าผมขนและฟันหนังมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนี่ธาตุดินนี่ธาตุน้ำโลหิตน้องเหงื่อแล้วก็เปลี่ยนแปลงธาตุไฟอุณหภูมิหลายรูปแบบในร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงธาตุลมความเคลื่อนไปเคลื่อนมาของสิ่งที่ระเหยได้ในร่างกายนี้มันก็เปลี่ยนแปลง เดี๋ยวนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่ปากเราก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนอกจากจะว่าเปลี่ยนแปลงไปแต่ปากตามที่ได้ยินได้ฟังมาท่านมาตั้งหน้าตั้งตาดูดินน้ำลมไฟทุกๆส่วนทุกๆสิ่งในร่างกายนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่มาดูที่ความคิดนึกความคิดเกิดขึ้นอย่างไรเปลี่ยนไปอย่างไรก็เห็นความคิดนึกเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เป็นเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาก็เปลี่ยนแปลงความจำได้หมายรู้ความหมายมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสัญญามันก็เปลี่ยนแปลงความคิดนึกนั่นนี่ที่เรียกว่าสังขารคิดดีคิดชั่วก็เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะวิญญาณทำหน้าที่รู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ก็เปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่เป็นของจริงเป็นเหตุให้เวทนาก็กลายเป็นของเปลี่ยนแปลงหรือไม่เที่ยงไปด้วยเมื่อดูรูปร่างกายก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้กันจริงๆนี่เรียกว่าธรรมภาวนาในระดับสูงสุดเป็นการทำภาวนาในระดับสูงสุดคอยลองพยายามดูตามโอกาสมันนั่งสงบอารมณ์ให้ดีดูเข้าไปที่ร่างกายเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกสัดส่วนทุกๆอนูของร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงกายเราภายในเปลี่ยนแปลงอย่างไรกายคนอื่นภายนอกก็เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นไม่ต้องหลงรักร่างกายเราอย่างไรก็อย่าไปหลงรักร่างกายผู้อื่นอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาคือมันรู้ขึ้นมาตามที่เป็นจริง รู้เวทนาว่าเป็นสักว่าเวทนาและเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าเวทนานี่เป็นอะไรมันเห็นเป็นของประเสริฐที่สุดคือความอร่อยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์แห่งยุคปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นหลังเนี่ยหลงในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยิ่งกว่าคนสมัยโบราณเพราะว่าคนสมัยโบราณนั่นมีธรรมะคำสั่งสอนทางศาสนาคอยห้ามล่อไว้บ้างส่วนเด็กสมัยนี้ไม่มีใครห้ามล่อไม่มีอะไรห้ามล่อมันปล่อยไปหมดที่จะหลงไหลในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบูชาเป็นสิ่งสูงสุด เป็นคนโง่ที่สุดแล้วก็ถือว่าฉลาดที่สุดเด็กๆสมัยนี้เขาโง่ที่สุดในเรื่องนี้แต่เขาก็รู้สึกว่าเขาฉลาดที่สุดในทุกๆสิ่งในทุกๆเรื่องคือเขาเป็นทาสของความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาควรจะจับตัวมาทำภาวนามานั่งพิจารณาด้วยดีให้มันหายโง่กันซะบ้างว่าไอเวทนาที่อร่อยเหลือประมาณนั้นมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นความรู้สึกเขียนไว้ในอัญญประกาศว่าความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นความรู้สึกตามกฎของธรรมชาติตามกลไกของธรรมชาติตามกลไกตามจักรกลที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเองทีนี้เขาเรียกว่าหลักเมคานิซึมที่มันจะต้องเกิดขึ้นตามกฎของมันในทางจิตใจมันก็เกิดขึ้นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นและเจ้าตัวมันกลับเห็นเป็นว่าความอร่อยอันสูงสุดที่จริงมันเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามจักรกลของจิตใจที่เนื่องกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสักว่าความรู้สึกเท่านั้นถึงเวลาแล้วมานั่งพิจารณาเรื่องนี้ดูจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำภาวนาชั้นสูงสุด จะคุ้มครองไม่ให้ไปหลงในความอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เรียกว่ารู้ความจริงของสิ่งที่ยังไม่รู้พระเนนมันก็ไม่รู้มันจึงได้ศึกกันเป็นหางตามกันไปเป็นแถวเพราะมันก็ไม่รู้ว่าไอเวทนานี่มันเป็นสักว่าความรู้สึกบูชาว่าเป็นสิ่งสูงสุดจึงก็บูชาเป็นพระเจ้าหรือยิ่งกว่าพระเจ้าไปเสียอีกคนเคร่งศาสนาบูชาพระเจ้าคนร้ายศาสนาก็บูชาความอร่อยทางอาสนะนี่แหละว่าเป็นพระเจ้าว่าเป็นสิ่งสูงสุด นี่จริงไม่จริงไปคิดดูถ้ามาบูชาความอร่อยทางอาสนะว่าเป็นสิ่งสูงสุดแล้วคนนั้นกำลังไม่มีศาสนาคนนั้นกำลังไม่มีพระเป็นเจ้าอันแท้จริงเพราะเขามามีพระเจ้าเสียที่ความอร่อยทางอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ นี่เจริญภาวนาเจริญปัญญาก็เจริญกันอย่างนี้ ให้เห็นว่าความอร่อยนั่นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงตามทางอายตนะอาจนะกระทบกันแล้วก็เกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาประเภทหนึ่งสูงสุดในทางอร่อยประเภทหนึ่งแสบเผ็ดเจ็บปวดมันก็โกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นยักษ์เป็นมารมันไม่คิดว่าไอ้ประเภทเจ็บปวดแสบเผ็ดนี่ก็สักว่าความรู้สึกที่อร่อยสุดชีวิตจิตใจนั่นก็สักว่าความรู้สึกที่เจ็บปวดสุดชีวิตจิตใจก็สักว่าความรู้สึกท่านอย่าไปโง่เห็นเป็นความทุกข์ความสุขชนิดที่ตรงกันข้ามเลยมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกสักว่าความรู้สึก ซึ่งทางศาสนาเขาพูดไว้คนชาวบ้านฟังไม่ถูกคือพูดว่าเวทนานั้นสักว่าเวทนาเวทนานั้นสักว่าเวทนาอย่างนี้มันฟังไม่ถูกมันก็เป็นอย่างที่อาตมากำลังอธิบายว่าเวทนานั้นมันเป็นแต่สักว่าความรู้สึก
ไม่ใช่สิ่งวิเศษสูงสุดพิเศษมาแต่ไหนมันเป็นแต่สักว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามจักกลของการอาศัยกันในทางอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าให้ลูกเด็กๆของเราทำภาวนากันอย่างนี้บ้างจะเป็นอย่างไร มันมาคิดว่ามันคงจะดีขึ้นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวจะไม่ทำนรกให้แก่พ่อแม่มากเหมือนเดี๋ยวนี้ลูกรุ่นหนุ่มรุ่นสาวกำลังก่อไฟนรกในหัวใจพ่อแม่มากเหลือเกินเนื่องมาจากสิ่งที่เรียกว่าเวทนามันดึงเอาเขาไปหมดสิ้นเราให้เขาทำภาวนารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นสักว่าความรู้สึกกันเสียบ้างแล้วเขาก็จะหยุดหลงไหลในเรื่องกามารมณ์ไม่ทำปัญหาทางกามารมณ์แล้วก็หยุดโกรธแค้นเป็นฟืนเป็นไฟเป็นยักษ์เป็นมารเหมือนที่เขายิงกันยิงกันฆ่ากันลงซะบ้างหรือหมดไปเลยเพราะว่าเขาไม่หลงในทุกขเวทนาเดี๋ยวนี้หลงในเวทนาเนี่ยทำความผิดอันเลวร้ายหรือประมาณอ่านดูในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันแล้วทุกวันเลยทุกฉบับด้วยทุกวันด้วยเป็นครูแท้ๆเนี่ยมันก็ยิ่งลูกสาวเจ้าของบ้านที่ตัวไปอาศัยอยู่นั้นตายเพราะว่าลูกสาวเจ้าของบ้านไม่รักเขาจะไปแต่งงานกับคนอื่นเขาก็ยิ่งใช่ตายแล้วก็ยิ่งตัวเองตายเป็นครูบ้าเท่าไรก็ลองคิดดูมันเป็นครูแท้ๆมันยังทำอย่างนี้มันยิงลูกสาวเจ้าของบ้านตายแล้วมายิงตัวเองตายมันไม่มีศีลธรรมมันไม่รู้เรื่องในความหลอกลวงของในสิ่งที่เรียกว่าเวทนาอร่อยสนุกสนานสวยงามอะไรต่างๆถ้าว่าเขาได้อบรมภาวนากันมาบ้างก็คงจะไม่เป็นถึงอย่างนี้เดี๋ยวนี้การศึกษาต่ำทรามมากไม่สอดแทรกความรู้ทางด้านจิตใจเอาซะเลยสอนกันแต่เรื่องทางวัตถุเนื้อหนังมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันขาดภาวนา ถ้าท่านเห็นว่ามันขาดภาวนาแล้วมนุษย์มันเลวร้ายอย่างนี้ท่านก็คงจะเห็นความสำคัญของภาวนาว่าเราต้องทำภาวนาต้องให้ลูกเด็กๆของเราทำภาวนาแล้วมีภาวนาแล้วสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนี่เจริญปัญญาภาวนาเห็นอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็ไม่ต้องไปหลงถึงขนาดที่หลงกันอยู่ที่เมื่อเห็นอนิจจังแล้วก็จะเห็นอันดับที่สองคือทุกขังทุกขังนี่ต้องมาหลังจากการเห็นอนิจจังต้องเห็นอนิจจังก่อนถึงที่สุดแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกขังคือมันหลอกลวงมันน่าเกลียดมันเอาจริงอะไรไม่ได้คำว่าทุกขังในลักษณะนี้แปลว่ามีลักษณะที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขังเจ็บปวดทนทรมานนั่นมันทุกขังอีกคำหนึ่งทุกขังมีสามคำทุกขังแปลเป็นทุกข์เจ็บปวดทนทรมานนี่ก็ทุกขังและทุกครั้งคำหนึ่งคือมันมีลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังมันมีลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังนี่ก็เรียกว่าทุกขังเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าทุกขังคำนี้แปลว่ามีลักษณะที่น่าเกลียดน่าชังทุกแปลว่าน่าเกลียดหรือน่าชังนี่ทุกขังอีกคำหนึ่งก็แปลว่านำมาซึ่งความทุกข์เช่นทุกโขปุญญัสสะอุจจโยทุกโขปาปัสสะอุจจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งทุกข์
คำคำเดียวกันแปลว่าเจ็บปวดทรมานก็ได้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ที่ยึดถือแล้วเป็นทุกข์นี่เจ็บปวดทรมานทุกขังนี่แปลว่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานทุกขังแปลว่ามีลักษณะน่าเกลียดน่าชังนี่คือทุกขังที่เป็นสามัญลักษณะมาจากการเห็นอนิจจัง และทุกขังที่เกี่ยวกับเรื่องการกระทำกฎแห่งกรรมแล้วนำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเราไปทำกับอย่างนั้นแล้วจะนำมาซึ่งผลคือความทุกข์เดี๋ยวนี้เห็นทุกขังที่เป็นสามัญลักษณะเห็นพระอนิจจังเห็นพระทุกขังเห็นพระอนัตตาอย่างที่คนโบราณเขาพูดกันแล้วเด็กๆสมัยนี้มันเอามาล้อ มันช่วยไม่ได้เมื่อเด็กมันยังโง่มันไม่รู้ความหมายของคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เอามาล้อที่จริงมันเป็นการกล่าวถึงสิ่งสูงสุดแห่งความจริงว่ามันเป็นความจริงสูงสุดในโลกนี้ในสังคตธรรมทั้งปวงนี่ให้ดูว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วมันมีลักษณะน่าเกลียดเช่นก้อนหินก้อนนี้ดูเถอะมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเรื่อยท่านก้อนหินก้อนนี้เป็นทุกข์คือมีลักษณะน่าเกลียดมันไม่มีอะไรที่ว่าถ้าไม่เที่ยงแล้วจะไม่น่าเกลียดเพราะความไม่เที่ยงมันจึงน่าเกลียดน่าชังหรือลักษณะแห่งความทุกข์ถ้ามันมีชีวิตจิตใจมันก็รู้สึกเจ็บปวดทนทรมานด้วยแต่ถ้ามันไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความรู้สึกอะไรเช่นก้อนหินนี้คำว่าทุกข์นี่มีความหมายแต่เพียงว่ามันมีลักษณะที่น่าเกลียดเพราะเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงนั้นมีความหมายว่าเป็นน่าเกลียดก็ได้เป็นทนทุกข์ทรมานสำหรับสิ่งที่มีความรู้สึกด้วยก็ได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วไอ้คำว่าทุกขังในสามัญลักษณะนั้นมุ่งจะแสดงลักษณะแห่งความน่าเกลียดน่าชังเท่านั้นเองให้ลูกเด็กๆ เขารู้ว่าสิ่งไรเปลี่ยนแปลงและสิ่งนั้นต้องน่าเกลียดน่าชังคือมันหลอกทั้งของอร่อยอร่อยของสวยของงามของชื่นอกชื่นใจของขาวนั้นระวังให้ดีมันเปลี่ยนแปลงมันหลอกท่านควรจะมองเห็นเป็นทุกขังคือน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้เรียกว่าเจริญภาวนาทางปัญญาเป็นอันดับที่สองต่อจากอนิจจังเห็นอนิจจังเป็นข้อแรกเห็นอทุกขังเป็นข้อสองข้อสามก็เห็นอนัตตาความที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นอนิจจังความที่มันมีลักษณะน่าชังเป็นทุกขังนี่มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวจริงที่ตรงไหนของมันเลยมันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่ไหลเวียนไปตามการปรุงแต่งตามอำนาจของการปรุงแต่งที่เป็นที่บางชนิดมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่มีตัวจริงอะไรที่ไหนมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของใครได้หรือมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของแม่ของตัวมันเองเช่นว่าร่างกายของเรานี่เราต้องการอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามความที่เราต้องการจึงถือว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเพราะไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์นี่คือเป็นอนัตตาท่านอย่าไปหมายมั่นว่าเป็นอัตตาจะต้องมานั่งร้องไห้อยู่เพราะมันไม่ยอมเป็นไปตามที่เราต้องการ เราก็ให้มันเป็นไปตามปัจจัยเราควบคุมให้เป็นไปแต่ในทางที่เราพอจะทนได้นี่เรียกว่าจัดการกับสิ่งที่เป็นอนัตตาอย่าให้ต้องเป็นทุกข์เป็นอะไรมากมายขึ้นมาให้มันเป็นไปตามเรื่องของอนัตตาอย่าไปหวังในทางที่มันเป็นไปตามความต้องการของใครเดี๋ยวนี้เรามันยึดถือว่ามันต้องการมันต้องเป็นไปตามความต้องการของเราร่างกายนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเราบุตรภรรยาสามีของเราต้องเป็นไปตามความต้องการของเราอะไรอะไรก็ให้เป็นไปตามความต้องการของเรานั่นน่ะมันบ้าเกินไปมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องมานั่งร้องไห้อยู่
จึงให้เจริญภาวนาให้เห็นอนัตตาว่ามันไม่มีตัวตนอันแท้จริงของใครของมันเองหรือของคนอื่นใดมันเป็นธรรมชาติแห่งความไม่มีตัวตนไปตามความหมายของความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาถ้าใครเห็นอนัตตาจะไม่ต้องหัวเราะดีใจเพราะได้จะไม่ต้องร้องไห้เสียใจเพราะว่าเสียไปมันก็จะหมดปัญหาหลายๆอย่างมันจะไม่มียึดถือเรื่องสัตว์เรื่องคนมันก็ไม่มีผีมันไม่กลัวผีความกลัวผีจะหายไปหมดเมื่อเห็นความเป็นอนัตตานี่กลัวตายไม่กลัวอะไรก็ตามจะหายไปหมดเมื่อเห็นความเป็นอนัตตานั้นต้องเจริญภาวนาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นอนัตตาแล้วเรียกด้วยคำอื่นอีกก็ได้คือเห็นสุญญตาเห็นสุญญตาเมื่อเห็นอนัตตาแล้วก็จะเห็นสุญญตาเห็นอนัตตาคือเห็นว่าไม่ใช่ตนอะไรๆเหล่านี้มันไม่ใช่ตนแล้วเห็นสุญญตาคือว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนร่างกายนี้เรียกว่าสุญญตาเพราะว่างจากตัวตนจิตใจนี้เรียกว่าสุญญตาเพราะว่างจากตัวตนความรู้สึกของจิตใจความสุขความทุกข์ความยินดียินร้ายอะไรมันเป็นสุญญตาเพราะว่ามันว่างจากตัวตนเรียกว่ารูปธรรมก็เป็นสุญญตานามธรรมก็เป็นสุญญตาก็เลยไม่มีที่ตั้งของความทุกข์มันว่างจากตัวตนไปเสียหมดความทุกข์ไม่มีแผ่นดินอยู่เรียกว่าความทุกข์ไม่มีที่ตั้งเพราะมันเป็นสุญญตาไปเสียหมดคอยเห็นสุญญตาเถิดความทุกข์จะไม่มีที่ตั้งจะไม่มีที่เกิดขึ้นมาในจิตใจนี่เรียกว่าเห็นความว่างหรือสุญญตาที่จะให้ดูอีกทีหนึ่งอันสุดท้ายคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญตาก็จะเห็นในสิ่งสูงสุดที่สุดอีกอันหนึ่งคือเห็นตถาตาหรือตถาตถาแปลว่าความเป็นอย่างนั่นเองตถาตาก็แปลว่าความเป็นอย่างนั่นเองเมื่อเห็นว่าเป็นอย่างนั่นเองมันก็หมดปัญหาเนี่ยเมื่อเจ็บไข้มันก็อย่างนี้เองเมื่อหายมันก็อย่างนี้เองเมื่อได้ก็อย่างนี้เองเมื่อเสียก็อย่างนี้เองเมื่ออะไรมันก็อย่างนี้เองนี่คือผู้เห็นตถาเห็นตถาตาเห็นความเป็นอย่างนี้เองตถาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยอริยสัจ4ความทุกข์เป็นตถาเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตถาความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นตถาทางถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นตถาคือไอ้สี่อย่างนี้มันอย่างนี้เองมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันอย่างนี้เองอย่างนี้เองหรือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งหมดก็เป็นตถามันเป็นอย่างนี้เองหรือเรื่องสามัญลักษณะทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นตถาคือมันเป็นอย่างนี้เองเห็นอริยสัจ4เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นสามัญลักษณะทั้งหมดตามที่เป็นจริงก็คือเห็นอย่างนี้เองเห็นตถาอย่างนี้เองคนที่เห็นอย่างนี้เองเนี่ยมันจะไม่มีความทุกข์ได้เพราะมันอย่างนี้เองจิตใจมันก็ไม่เดือดร้อนไม่เป็นทุกข์มันต้องเห็นถึงขนาดที่อย่างนั้นจึงจะได้เช่นว่าเห็นความเป็นอย่างนี้เองของความเจ็บไข้มันต้องถึงขนาดที่ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะความเจ็บไข้นั่นเขาจึงบังคับให้ความรู้สึกทุกขเวทนาในความเจ็บไข้ได้เพราะเห็นความเป็นอย่างนี้เอง
นั่นคำสรุปท้ายสูงสุดเป็นอย่างนี้เองฮะสูงสุดที่สุดขอเห็นความเป็นอย่างนี้เองเนี่ยของทุกสิ่งตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งเอ้ามันก็มีความเป็นอย่างนั้นเองแล้วขึ้นมาเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็มันเป็นอย่างนั้นเองทุกอนูของมันและรวมทั้งหมดด้วยก็เป็นอย่างนั้นเองทั้งสากลจักรวาลมันก็เป็นอย่างนั้นเองนั้นถ้ามันก็จะไม่รู้สึกแปลกถ้าหากว่าพระอาทิตย์มันจะโผล่มาเจ็ดดวงพร้อมๆกันมันก็โอ้อย่างนี้เองมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่มีอะไรเป็นของแปลก สำหรับผู้ที่ถึงซึ่งตถาคือเห็นความเป็นอย่างนั้นเองผู้ใดถึงตถาผู้นั้นเรียกว่าตถาคตในกรณีอย่างนี้ความหมายของคำว่าตถาคตนั้นหมายถึงพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเป็นจอมตถาคตถึงซึ่งตถาคือเห็นตถาพระอรหันต์ทุกองค์เห็นตถาเป็นตถาคตจึงมีคำกล่าวถึงพระอรหันต์ว่าตถาคตตายแล้วเกิดมีอีกตถาคตตายแล้วไม่เกิดมีอีกนี่หมายถึงพระอรหันต์ทั่วไปเป็นปัญหาในวงมิจฉาทิฏฐิว่าพระอรหันต์ตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่เขาใช้คำว่าตถาคตคือผู้ถึงซึ่งตถา มนุษย์นี่มันจะไปสูงสุดอยู่ที่มีปัญญาเห็นตถาเมื่อถึงสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วมันจะเกิดอีกหรือไม่นั่นมันเป็นปัญหาอยู่ทิ้งไว้ให้คนอยากจะยึดถือมันคิดของมันเองแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีแต่กระแสแห่งตถากระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทมีเหตุปัจจัยมันก็ปรุงต่อไปไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็สิ้นสุดลงท่านอย่าไปมัวพูดว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกให้มันผิดให้มันโง่คนที่เห็นตถาแล้วจะไม่มีความหมายคำว่าเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกไม่มีความหมายของคำว่าเกิดว่าตายไม่มีความหมายของคำว่าบุญว่าบาปดีชั่วยิ่งชายมันไม่มีเพราะมันเห็นตถาคือความเป็นอย่างนี้เองเนี่ยถึงที่สุดของปัญญาก็คือเห็นตถาหลังจากเห็นอนิจจังก็เห็นทุกขังหลังจากเห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาหลังจากเห็นอนัตตาก็เห็นสุญญตาหลังจากสุญญตาก็เห็นตถาหรือตถตามีปัญญาสูงสุดนี่คือการทำภาวนาไม่ใช่เรื่องบ้าบ้าบอบอมานั่งหลับตาโง่โง่ของชาวอินเดียไอ้นั่งหลับตาเนี่ยมันทำให้เห็นตถาเห็นอะไรต่างๆอย่างที่ว่ามาที่นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องหลับตาโง่โง่ของชาวอินเดียอย่างฝรั่งคนนั้นมันว่าเพราะมันว่าด้วยความโง่ของมันเอง การเห็นคือว่าการทำภาวนาจนมีศรัทธาจนมีสมาธิจนมีปัญญานะถ้าทำภาวนาถูกต้องแล้วจะมีสมาธิมีศรัทธาก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแสดงออกมาเป็นความไม่มีทุกข์ดับทุกข์ได้ในปัจจุบันนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้มีนิพพานได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกับลูกเด็กๆว่าสุขใจเพราะมีนิพพานอยู่คู่กับฉันเพราะมันมีศรัทธามีสมาธิมีปัญญาท่านการทำภาวนาก็คือการทำให้ประสบในความสุขที่แท้จริงในทิฏฐธรรมในปัจจุบันนี้เป็นทำให้เป็นการก้าวเดินไปตามทางของพระนิพพานแล้วก็ถึงซึ่งพระนิพพานในที่สุดนั่นการที่เห็นหรือพูดว่าการทำภาวนาเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอแล้วมันจะเป็นอย่างไรไอ้คนพูดนั้นมันบ้าบ้าบ้าบอบอเอง
หรือมันเกินกว่าที่จะบ้าบ้าบอบอเธอเองมันจึงพูดว่าไอ้ทำภาวนานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นเรื่องคือพระคนสมัยมันจึงมองข้ามไปว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมันจะเอามาพูดรื้อขึ้นมาพูดเพื่อจะบอกให้เห็นว่านี่คือสิ่งสำคัญที่กำลังพากันมองข้ามเป็นสิ่งที่สามนี่คือสิ่งสำคัญที่กำลังพากันมองข้ามเป็นสิ่งที่สามสิ่งแรกคือความที่มนุษย์นี่ร้ายความเป็นมนุษย์ก็ไม่มองให้ดีสิ่งที่สองคือโลกก็สีอานอยู่แค่ปลายจมูกเรื่องที่สามก็คือการทำภาวนาเป็นสิ่งที่คนสมัยปัจจุบันมองข้ามอย่างก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยขอร้องท่านทั้งหลายจงเอาไปดูในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดถ้าใช้ความเป็นมนุษย์มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็จงทำภาวนาเถิดทำภาวนาโดยนัยยะดังที่กล่าวมาฉันเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาจึงพอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าจะได้สวดบทคณะสาธยายในพระธรรมที่ให้เกิดกำลังใจในการทำภาวนาเป็นต้นสืบต่อไป